สวัสดีครับผมเบิร์ดพาหลอนนะครับเพื่อนๆวันนี้ Keep the Bed of ลาท้าผีเป็นคิวของเบิกตาผีครับของแอดไคครับเบิกตาผีเพื่อนๆเขาไม่ได้ลงอยู่ใน YouTube นะเขามีแค่เพียง Facebook เท่านั้นจะดูของเบิกตาผีต้องดูที่ Facebook เท่านั้นส่วนใน YouTube มีของผมคนเดียวที่เอามารีแอคชั่นครับของเบิกตาผีบอกเลยว่าทุกคนจะต้องดูของช่องนี้ให้ครบ6คลิปที่ผมเอามาลงเพราะว่าทั้ง6คลิปมันสนุกมากๆเลยครับนี่คือ The Best ของสัปดาห์นี้ครับอย่าลืมนะครับสามารถสคิปเวลาได้เลยนะครับอยากจะดูคลิปไหนก็ไปกดมันจะเป็นเวลาแล้วเราคลิกตรงเวลาไปดูตามรายชื่อที่ผมขึ้นเรื่องไว้ได้เลยอย่าไปดูคลิปไหนก่อนก็กดเวลาได้เลยครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูคลิปของแอดไคกันครับไปครับผมที่คลิปนี้คือคลิปของแอดไคครับเบิกตาผีที่นี่เฮี้ยนจริงนี่คือชื่อที่แอดไคได้เขียนไว้ในคลิปครับผมไม่ทราบประวัติว่าทำไมถึงร้างครับสถานที่นี้หรือว่าเคยเกิดเหตุอะไรที่นี่แอดไคบอกไม่รู้เหมือนกันแต่รู้มาว่าที่นี่เฮี้ยนจริงเราไปดูความเฮี้ยนโดยเบิกตาผีครับจะบอกให้นะบรรยากาศตอนนี้ที่ผมกำลังเดินเข้าไปพี่แม่งเงียบสงบไม่มีใครกล้าเข้ามาทั้งนั้นทุกๆคนที่ดูแลอยู่ด้านหน้านะครับบอกว่าเข้าไปก็ดูแลตัวเองด้วยนะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่รับผิดชอบนะเขาบอกว่าที่นี่เฮี้ยนจริงโอ้คนดูแลพื้นที่ก็ไม่รับประกันเชื่อทุกคนผมรู้สึกวังเวงยังไงไม่รู้อ่ะกูต้องระวังงูด้วยเอาแล้ววะมาโอ้รู้สึกขนลุกยังไงไม่รู้ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเพื่อนเด้อได้ขอสัมผัสหลอนเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะโมตัสสะพ่อเขาวัดเฮ้ยเฮ้ยไอ้เดียวเฮ้ยพี่มันไม่รู้ใครวิ่งใส่บ้าพี่แป๊บนึงทุกคนแป๊บนึงพี่เฮ้ยใครเห็นคนมั่งเข้าไปดูใหม่เผื่อมันเป็นคนเผื่อมันไม่ใช่ผีเออใช่ไหมเหมือนคนหรือคนเล่ร่อนวะหรือมันอาจจะเป็นคนเล่ร่อนใช่คนจรหรือเปล่าครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาหายไปไหนแล้ววะแป๊บนึงค่อยๆเข้าไปดูเหมือนเขาถืออะไรด้วยเมื่อกี้ยืนอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมไอ้เหี้ยผมว่าใช่วะเฮ้ยแต่มันหายไปไหนแล้วไวมากเลยอะค่อยๆเดินเข้าไปดูสติใครผมว่าคนว่ะแต่ทำไมมันไวจังวะอันนี้คือไลฟ์สดแล้วนะครับไม่ใช่เหมือนอาจารย์ดูอาจารย์ดูเมื่อกี้ใช่คนไหมวะเป็นคลิปเฮ้ยอะไรน่ะแต่อันนี้ไลฟ์อันนี้ไลฟ์สดละเป็นไลฟ์สดของแอดไคของนะครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณผมต้องมองรอบๆพี่ไอ้หนูคนที่วิ่งเมื่อกี้อยู่ไหนครับเดี๋ยวเฮียระแวงว่ะแป๊บนึงเด้อทุกๆคนนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตเสียงเด็กที่ไหนหัวเราะผมได้ยินเสียงยังใครหัวเราะเลยอะหนึ่งเนี่ยมองไม่เห็นว่าแต่สถานที่ที่เขาไปก็แต่ละที่นะทุกคนโอ้โหมันแบบที่เราค่อยเข้าไปไงดีวะจนหลอนทั้งนั้นเลยนะเอาจริงๆบรรยากาศอ่ะเชื่อมันยังไงไม่รู้ว่ะข้าพเจ้ามาอยากเจอผีเว้ยเดี๋ยวเสียงใครครับเฮ้ยมันเหมือนมีคนเลยอ่ะเฮ้ยผมไม่เห็นว่ะเคลใครครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมได้ยินเสียงมันใครหัวเราะเลยแล้วผมไม่เห็นอีกแล้วทำไมทุกคนเห็นแล้วผมไม่เห็นวะมือไหนอ่ะไม่มีใครพี่ซ้ายแล้วเดี๋ยวมันทำไงดีวะมันย้อนไม่ถูกจุดไงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
ดวงจิตดวงวิญญาณถ้าแน่จริงออกมาให้กูได้เห็นออกมาให้กูได้เจอเลยมั้ยกอถอยไม่ได้ถ้าผมไม่เห็นผมก็จะหาไม่เจอว่าผมต้องกอไปตรงไหนมันจะเสียเวลาอุ้ยคุณเฮ้ยใครอ่ะเฮ้ยอาจเป็นคนนะทุกคนเฮ้ยใช่ไหมใช่ไหมทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยๆเดินเข้าไปนะใครค่อยๆเดินเข้าไปเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งเพื่อนมันก็ไม่มีใครอ่ะใครปะวะเฮ้ยไม่มีเชื่องนกบินเฮ้ยนกเฮ้ยกูหลอนกูแล้วนกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณใช่คนหรือเปล่าครับลองดูกันต่อไปครับลองดูพระวัตโตอรหัตโตมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธใครอ่ะกูถามว่าใครโอ้ยโอ้ยกูถามว่าใครกูถามไอ้วะไอ้เหี้ยมันวิ่งเข้ามาเดี๋ยวหลบออกไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยใครครับเฮ้ยไปดูแป๊บนึงเฮ้ยหรือเขาเป็นคนวะเฮ้ยไอ้เหี้ยกูลุยต้องลุยเดี๋ยวทุกคนไอ้ชัยเหรอไม่ใช่ชัยไอ้ชัยไม่ได้อยู่ตึกนี้ไปดูค่อยๆพี่ค่อยๆไปดูแป๊บนึงก็วิ่งเร็วมากเลยใช่ผมกลัวว่าจะเป็นคนว่ะใช่คนหรือเปล่าครับผมถามว่าใช่คนไหมพี่แป๊บนึงโอ้เฮ้ยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงขออนุญาตโทษทีเดี๋ยวโอ้ยลอยหัวเอ้ยมึงไงวะโอ้ยลอยหัวไหนหัวอยู่ตรงไหนอ่ะอันนี้หัวอยู่ตรงนี้เหรอหัวพี่ลอยหัวอยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปยังไงมันขึ้นไปลอยหัวได้ไงอ่ะเดินไปดูสติฉลุดเดี๋ยวก่อนเด้ออ้าวทอยหัวไม่ใช่คนแล้วเดี๋ยวอ้าวไม่มีแล้วอยู่ไหนวะโอ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวโอ้ยวิ่งถอยเดี๋ยวนะถอยก่อนโหนี่มันเหมือนคนเลยอ่ะไอ้พี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตกูนี่วิ่งไม่ดีนี่มีหกล้มตัสสะภะคะวะโตโอ้ยโอ้ยประตูล้มได้ไงอ่ะเฮ้ยประตูตรงนี้มีประเด็นป่ะหายไปไหนแล้ววะค่อยๆเดินไปดูจะเดินไปดูค่อยๆเดินไปดูค่อยๆเดินไปดูเดี๋ยวสัตว์ล้มว่ะแป๊บนึงเฮ้ยมีการจุดไฟด้วยหรือว่าเขาเป็นคนหรือเปล่าวะหึใครหัวล้ออ่ะน้องใช่คนหรือเปล่าแป๊บนึงนะพี่เพื่อนผมไม่รู้ว่าใช่คนหรือเปล่านะผมจะต้องถามจะต้องเรียกก่อนพี่เฮ้ยไอ้กระแป๋งแป๊บนึงหนูคนเหรอไอ้นี่เหรอมีคนมานั่งเหรอใช่คนไหมหนูเฮ้ยเอ้าไอ้เหี้ยหายแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูเฮ้ยทำไมมันไวจังวะ
เฮ้ยเดี๋ยวพี่เพื่อนผมว่าเฮ้ยผมพยายามดูจุดที่ใช่คนหรือเปล่าครับเขาไม่เห็นนะส่วนใหญ่ที่เขาจะไม่เห็นนะเพราะว่าสถานที่ที่เขามากันอ่ะมันเป็นสถานที่ที่มีเหตุการณ์ขึ้นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามดูแบบที่นอกเหนือจากแอดไข่เขาไม่เห็นนะกำลังพยายามดูอยู่อยู่ไหนครับบางทีมันแบบไม่มีไอ้เหี้ยหายไปไหนแล้ววะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนี่ไงเสียงใครหัวเราะวะไปซะด้วยนะหลังโอ้ยเหี้ยแบบหนึ่งวิ่งลำบากด้วยโอ้ยเป็นเดี๋ยวเป็นใครอ่ะว่าเป็นใครเฮียกูหลบก่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยหายไปแล้วอ่ะไอ้หนูเอ็งใช่คนไหมไม่น่าจะใช่แล้วแหละไอ้เหี้ยกูโอเคเอาก่อนขออนุญาตเดินออกครับพี่แป๊บนึงผมรู้สึกไม่ดีแล้ววันนี้นะครับนะคลิปนี้เป็นเบิกตาผีแอดไข่ครับผมจาก Facebook นะเขามาที่สำนักสงร้างครับน่าจะตั้งชื่อนี้เป็นชื่อคลิปด้วยไปดูกันครับผมเขาอะเข้ามาในส่วนที่เป็นที่ปฏิบัติธรรมมีคนมาปฏิบัติธรรมแล้วจบชีวิตที่นี่ครับมีคนพบเจอผีบ่อยมากแอดไข่พูดประวัติไว้เพียงเท่านี้ครับหลังจากนั้นเขาก็เดินล่าท้าผีแบบเต็มรูปแบบครับผมสำนักสงร้างรายงานโดยแอดไข่ครับผมครับกดติดตาม Facebook ได้เลยไปดูแอดไข่กันครับมาเว้ยไม่เป็นไรเราเอาเท่าที่ได้นะครับพี่วินเพื่อนนะครับไปลุยๆตรงนี้มาก็เสียงเพลงก็จะบังทำไมคืนนี้มันออกมานะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนช่วยออกมาให้ผมได้เห็นออกมาให้ผมได้เจอด้วยนะเฮ้ยเดี๋ยวสักหนึ่งนะพี่โอ้โหเหี้ยต้นไม้นี่ทุกคนดูบรรยากาศเลยเป็นไงดูทางเข้าไปเลยเหี้ยโคตรน่ากลัวเลยเฮ้ยอ๋อพวกเราจะได้ยินเสียงเพลงคอนั่นคือเขามีงานนะเดี๋ยวแอดไข่บอกแค่ทางเข้าก็หลอนนะดูทางเข้าไปเด้ทุกๆคนผ้าเหลืองหลังแอดไหนอะไม่มีผ้าเหลืองไม่มีพี่ไม่มีนะพี่นะนี่นะผมให้ดูเลยว่าผมมาคนเดียวนะพี่นะไม่มีใครนะพี่แป๊บหนึ่งเดินเข้าไปลึกตัวเนี่ยกูจำไม่ได้แล้วผมเคยมานะครับแต่นานแล้วนะครับพี่เพื่อนๆนะครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยออกมาให้ผมได้เห็นออกมาให้ผมได้เจอมาให้ผมได้เจอแป๊บนึงพี่ผมได้ยินเสียงใครร้องไห้วะข้างหน้าดำๆหน้าไหนพี่ข้างหน้าหรือข้างหลังหรือยังไงครับดวงจิตดวงวิญญาณไปต่อเรายังไม่ถึงยังไปไม่ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหระหว่างทางนี้ยังหลอนเลยนึงนะโมตัสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณมาแล้วนี่ไงไอ้เหี้ยกูเจอแล้วกูเจอแล้วกูเจอแล้วแป๊บหนึ่งปีใครเห็นมั่งมันเหมือนมีอะไรดำๆยืนอยู่ไม่รู้ใช่ไหมแป๊บนึงนะ
พี่เพื่อนเพื่อนมันอาจจะได้มีได้ยินเสียงเพลงหน่อยนะเพราะว่าเราไม่สามารถหลบเลี่ยงได้นะตอนนี้หลายๆพื้นที่เขาก็จัดงานไปทั่วกันหมดนะแต่งานเราก็ต้องเดินพี่อย่าไปหยองเฮ้ยอย่าไปหยองทำไมพี่ดวงจิตดวงวิญญาณผมให้ดูแป๊บนึงพี่การที่ว่าเข้ามาคนเดียวอ่ะผมจะบอกให้เลยแม่งโคตรเสียงเลยฮะยินหรือเปล่านะยินดำเงี้ยหรอพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตกูได้กลิ่นเหี้ยอะไรเหม็นเน่าๆวะแป๊บนึงผมได้กลิ่นเหม็นเน่าวะแป๊บนึงหลังผมใช่ไหมเดี๋ยวกูก่อนมีไหมมีไหมบอกผมหน่อยว่ามีไหมมีไหมพี่ยังมีอยู่ไหมยังมีอยู่ไหมพี่เดี๋ยวพี่ยังมีอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่ไหมพี่ยังมีอยู่ไหมบอกผมหน่อยยังมีอยู่ไหมมีไหมหลับตาแล้วหลับตาแล้วรอบแล้วพี่มีไหมทุกคนช่วยดูหน่อยนะผมหลับตาก่อนอย่าเข้ามาคนเดียวด้วยนั่นไงนั่นไงไอ้เหี้ยมีจริงด้วยไอ้สัตว์มีจริงด้วยมี ผมจะเดินกลับไปดู ผมจะเดินกลับไปดูพี่หลับที่ไหนจะบ้าตั้งดูตะไคร่อยู่เฮ้ยไม่มีอะไรไปต่อพี่เพื่อนเอาไงเข้าเลยไหมโอ้ยเข้าเลยไหมขออนุญาตดูก่อนพี่เพื่อนดูให้ผมหน่อยมีไหมผมหลับตาอยู่ดูมีไหมพี่มีไหมมีเอางั้นนี้นั้นผมไม่เข้าเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันว่าคลิปไหนคือ MVP หลอกผมใช่ไหมหลอกผมใช่ไหมเดี๋ยวรอดูพี่กับหลายก่อนผมจะค่อยๆเดินเข้าไปดูจะค่อยๆเดินเข้าไปดูโอ้ยใครร้องไห้อ่ะเดี๋ยวมีไหมทุกคนอย่าโกหกน้องนะอย่าโกหกผมนะพี่อย่าโกหกนะเดี๋ยวก็ส่องอีกรอบนึงได้ผมหลับตานะพี่เดี๋ยวผมจะยื่นเข้าไปนะช่วยดูให้ผมหน่อยว่ามีไหมผมหลับตาก่อนมีไหมเดี๋ยวก่อนมีไหมพี่มีไหมส่องซ้ายขวาทางสะดวกนะผมจะเข้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนผมจะเข้าไปแล้วพี่ขออนุญาตปิดนะพี่เพื่อนๆนะพี่เพื่อนบอกว่าโป่งผมเชื่อแฟนเพจเดี๋ยวก่อนเชื่อแฟนเพจผมเพื่อนๆบอกว่าโป่งล็อกแล้วโป่งดวงจิตดวงโอ้ยโป่งเหี้ยอะไรล่ะโป่งที่ไหนล่ะไม่โป่งใครบอกตรงโอ้พี่เดี๋ยวเข้าไปดูเข้าไปรอบนะระวังงูด้วยเด้อโป่งใช่ไหมโป่งนะให้ดูอีกรอบนึงโป่งไหมโป่งโอเคโป่งปิดล็อกก่อนโอ้ยโป่งเอ้าเฉยติดโป่งพี่ล็อกเรียบร้อยบงนะโมตัสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมโอ้ยเดี๋ยวเชี่ยเดี๋ยวล็อกไปก่อนแวบมีอะไรไหมไม่มีหูบ้านระวังตกกันด้วยเด้อไม่มีเฮ้ยเดี๋ยวอ
มื่อจิตดวงวิญญาณดวงจิตดวงวิญญาณเต็มเต็มจิตดวงเฮ้ยใครอ่ะแป๊บนึงนะคลิปนี้ต้องตั้งชื่อว่าเต็มนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะจะเข้าไปรอบนึงโป่งชัวโป่งชัวโป่งชัวไหนไม่หลอกกูแล้วกูว่าก็ดูสนุกดีป่ะมันต้องอยู่ข้างนอกอีผีบ้ามันอยู่ข้างนอกอีผีบ้ามันอยู่ข้างนอกนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมโอ้ยโอ้ไอ้เหี้ยไปสิไอ้สัตว์ไปไปไปวิ่งโอ้โหแป๊บนึงพี่แป๊บนึงสุดยอดวะอะไรเดินตามหลังกูเลยวะแป๊บนึงพี่เฮ้ยมาแล้วคนดูโอ้พี่ไปผีบ้าไปทุกคนโอ้โอ้เป้โอ้โอ้โอ้แป๊บหนึ่งเป้แป๊บหนึ่งโอ้ไม่ไหวครูพอเขี่ยแมงโคตรเหนื่อยละจริงๆวิ่งเข้าวิ่งออกเนี้ยโคตรเหนื่อยนะครับอ่ะจะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งจะเข้าไปดูอีกรอบหนึ่งจะเข้าไปดูเดี๋ยวพี่มันเหมือนใครกระโดดไปกระโดดมาเลยอะพี่เธอเข้าไปดวงจิตแป๊บหนึ่งนะโอ๊ยอึบไว้อึบไว้ใครใครอึบไว้ใครอึบไว้คึบไว้ถอยพี่ถอยโอ้ยถอยก่อนใครโอ้เออสนุกอ่ะก็มันเป็นแนวทางของเขาอะทุกคนแล้วก็เฮ้ยผมว่ามันก็สนุกนะผมขออนุญาตเปิดของแอดไข่ก่อนนะครับผมเบิกตาผีชื่อคลิปที่ชื่อว่าผีตาสุกเฮียนแต่เจอเซอร์ไพรส์เอ๊ะเจอเซอร์ไพรส์อะไรแอดไข่เขาบอกว่าในขณะที่เขาเริ่มไลฟ์อะครับมีคนเดินมาบอกเขาว่าอย่าไปตรงห้องน้ำนะเพราะมีผู้หญิงเคยผูกคอตายอยู่เขาเพิ่งเก็บศพไปแต่แอดไข่อะจะพาไปดูตรงห้องน้ำก่อนเราไปตามดูกันเลยดีกว่านี่ครับคือแอดไข่ครับผมบอกแค่นี้เราไปดูกันเลยโอ้อะนะครับยังไงเราก็ต้องสู้พี่เพราะว่าเรามาแล้วมาแล้วต้องไหวขออนุญาตนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอ่ะทุกคนท่องครับผมเพราะว่าเราจะได้เห็นพุทธัสสะเราอาจจะได้เห็นมากกว่าที่แอดไข่เห็นเหมือนน้องคนนั้นที่ส่งมาให้ผมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าใครเห็นอะไรนอกเหนือจากตรงนี้พิมพ์มาบอกด้วยที่นี่นะช่วยออกมานะอันนี้คือศาลาที่ยังสร้างไม่เสร็จนะทุกๆคนนะที่ผมบอกว่าเดี๋ยวเขาโดนตะสุกหลอกนะครับสร้างยังไงก็ไม่เสร็จนะลุงเขาเดินมาอ้อมมาข้างหลังนี้นะแล้วมาบอกแล้วก็เดินหายไปตรงนู้นเลยยิ่งเท่นะโมตัสสะภะคะวะโตอาลาหัตโตสัมมาพี่ผมระแวงว่ะก่อนเด้ออ๋อเป็นวัดเหรอครับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีออกมาให้ข้าได้เจอด้วยโอ้ยใครอ่ะเดี๋ยวกูโดนแล้วกูโดนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเหมือนเห็นใครเลยอ่ะแป๊บหนึ่งพี่ไปค่อยๆไปดูค่อยๆไปดูพี่อุ้ยไอ้เหี้ยขาอย่าอ่อนกูใช่เลยผมว่าใช่ว่ะเจอแล้วนะเมื่อกี้เจอแล้วนะหรือตาฝาดหรือเราตาฝาดแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูว่ากูเห็นใช่เอาแล้วไงเดี๋ยวท
ทุกคนเหมือนเขาเดินผ่านเข้ามาในเนี้ยเดี๋ยวนะพี่นะเหมือนเขาเดินเข้าไปในเนี้ยแป๊บนึงขออนุญาตเดินไปดูก่อนมันก็ไม่มีใครนี่เดี๋ยวดวงจิตดวงวิญญาณแป๊บนึงแป๊บนึงเด้อเฮ้ยเฮ้ยอะไรล่ะเฮ้ยอะไรวะเหมือนอะไรมันกระจับขากูเลยอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอ้เดี๋ยวใช่ไหมพี่แป๊บนึงใช่ไหมชัดเจนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบันไดเมนป่ะวะนะเมื่อกี้นี่เฮ้ยเหี้ยตกใจไอ้เหี้ยตกใจเฮ้ยเฮ้ยแป๊บนึงขอโทษขอโทษตกใจจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกำลังจะเล็งที่บันไดเหมือนอะไรใครผ่านไปเลยอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวกูเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อพี่แป๊บนึงนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวก่อนเด้อพี่เพื่อนขออนุญาตส่องดูมองก่อนตกใจเมื่อกี้ฮะเอ้ยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะไอ้ชะเกกูรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนดูให้หน่อยมีไหมโป่งไหมพี่โป่งไหมทุกคนดูให้หน่อยว่าโป่งไหมเอ้ยเฮ้ยยืนดิโอ้ดำเมี่ยมเลยโป่งไหมโป่งไหมโป่งไหมพี่ดูให้หน่อยโป่งไหมโป่งไหมครับโป่งไหมไอ้ไข่แกก็มีคาถานะอย่าลืมนะไอ้ไข่ก็ใจแบบสุดเหมือนกันโอ้โหโอ้โหโป่งที่ไหนล่ะทำไมเขาบอกกันว่าโป่งเรามันไม่โป่งมันไม่โป่งพี่มันมีคนยืนอยู่พี่มันมีคนยืนอยู่นะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาเขาบอกว่าห้ามมาตรงห้องน้ำอ๋อนี่ห้องน้ำแน่เลยกูจะขึ้นไปดูกูจะขึ้นไปดูอีกรอบนึงกูจะขึ้นไปดูอีกรอบนึงมีคนเดินมาบอกว่าอย่าไปตรงห้องน้ำนะเพิ่งเอาศพออกไปเฮ้ยเชื่อไม่อยู่แล้วนี่แหละห้องน้ำเชื่อสิมีไหมจริงๆด้วยมีคนผูกคอตายในห้องน้ำไม่มีมันวะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยออกหึออกมาให้ผมได้เห็นออกมาให้ผมได้เจอด้วยนะห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้โป่งไหมเปิดไปเจออยู่ดีฮาเลยนะไอ้เหี้ยเจอจริงๆด้วยไม่มีอะไรโป่งเพื่อนห้องนี้โป่งไม่มีอะไรห้องนี้โป่งไหมโป่งไหมโป่งไม่มีอะไรดูแม่ไม่เห็นจริงเหรอน้องผู้หญิงคนที่แขวนคอตายที่ลุงเขาบอกอ่ะอยู่ห้องไหนครับแอดอยู่ห้องสองห้องไหนห้องนี้เหรอเดี๋ยวห้องนี้เหรอห้องนี้เหรอเมื่อกี้ผมดูไม่เห็นวะบายนะ
โมตสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเรียกไก่ไก่หยาบเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ต่อไปเดี๋ยวไปเจอกันไลฟ์ต่อไปแป๊บนึงเดี๋ยวจบแล้วเหรอกูยังไม่ได้เข้าไปหาในศาลาไปหาตะสุกก่อนเลยหมดเวลาแล้วโอ้โหคลิปแอดไข่7นาทีแอดไข่แอดไข่มีแค่อย่างเดียวนะครับคือ Facebook Fanpage ครับผมชื่อเบิกตาผีศพเฮี้ยนในโรงเย็นครับผมเราไปดูในเรื่องราวกันครับผมด้านในศาลามีศพที่เพิ่งมาจากโรงพยาบาลครับผมวันนี้เขาจะมาวัดใจว่าจะอยู่กับศพได้นานแค่ไหนอยู่กับศพแอดไข่ได้รับขออนุญาตจากทางวัดเรียบร้อยแล้วแอดไข่แนะนำคลิปนี้ผมมาครับบอกว่าพี่ลองเอาคลิปนี้มาดูครับโคตรสุดเลยครับเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าแอดไข่มาทำอะไรที่นี่สัมมาสัมพุทธัสสะอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อนนะครับถ้ารับรู้ในการมาของผมแล้วหรือดวงจิตดวงวิญญาณของพี่ที่อยู่ด้านในโรงเย็นในศาลานะวันนี้ผมไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นผมมาถ่ายทำรายการเพื่อสื่อเรื่องโลกของวิญญาณและทำรายการเพื่อให้ทุกคนได้รู้บาปบุญคุณโทษจะเข้าในห้องนี้ก่อนนะครับแล้วเดินคนเดียวอันนี้จะเป็นห้องที่เก็บอุปกรณ์ลงศพไปหมดเลยนะครับทุกคนนะเกี่ยวกับงานศพนะพี่เพื่อนนะวัดนี้ไม่ได้ล้างนะครับไม่นี่เลยวะเชื่อเหมือนอะไรมันขยับเลยวะอะไรอ่ะอ่านหน่อยพี่เบิร์ดให้อ่านอะไรครับเฮ้ยเก้าอี้ขยับมาชัดเลยแบบนั้นเก้าอี้นี้ขยับที่มีพานเก้าอี้นี้มันขยับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยออกมาให้ผมได้เห็นออกมาให้ผมได้เจอด้วยนะเดี๋ยวก่อนเด้อดูคอมเมนต์มากไม่ได้ผมก็ต้องดูคลิปไงเดี๋ยวไม่มีสมาธิดูแป๊บนึงพี่ขออนุญาตเดินตรงนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวงานศพทั้งหมดเลยนะใครทำอะไรครับเดี๋ยวจะให้ดูพี่ว่าผมเข้ามาคนเดียวนะผมเข้ามาคนเดียวพี่ผมเข้ามาคนเดียวนะครับดูนะนะฮะให้ดูว่าผมเข้ามาคนเดียวจริงพี่ไม่มีใครเข้ามากับผมทั้งนั้นนะทุกๆคนนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวเฮ้ยเก้าอี้ขยับว้ายดวงจิตดวงวิญญาณอะไรอ่ะเขาบอกว่าอะไรข้างหลังไหนพี่ข้างหลังไหนครับข้างหลังอะไรตรงไหนอ่ะใน YouTube อย่างเดียวเฮ้ยอะไรขยับวะเก้าอี้นี้ปะวะเพื่อนผมจะเข้าศาลาต้องเข้าแล้วดวงจิตดวงวิญญาณเมนไม่ขึ้นแล้วเหมือนแอดไข่จะไม่เห็นเหมือนแอดไข่จะไม่เห็นไปครับพี่เพื่อนนะฮะให้ดูนะว่าผมเข้ามาคนเดียวพี่ไม่มีใครมากับผมทั้งนั้นนะครับผมอยู่คนเดียวผมมาคนเดียวเข้าศาลาสวดศพคนเดียวและก็มีร่างไร้วิญญาณหรือมีศพที่อยู่ในโรงเย็นที่เพิ่งมาโรงพยาบาลวันนี้สดๆใหม่ๆเมื่อเย็นเลยนะครับพี่เพื่อนไปคนลุกว่ะดูให้เป็นวิทยาทานนะครับผมว่าโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเกิดแก่เจ็บตายครับผมก่อนนะครับปิดศาลาเลยจะมีผมอยู่เท่านั้นไปโอเคน่ากลัวว่ะเขาล็อกแล้วอ่ะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสี
จโคตรได้เลยไอ้ไข่ผมแบบนับถือจิตโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดูพี่ดูประตูเปิดเดี๋ยวประตูเปิดพี่เดี๋ยวเสร็จแม่งโอ้ยประตูเปิดจริงๆพี่เสียงน้ำใครได้ยินเสียงน้ำไหลบ้างไม่ได้ยินใครได้ยินเสียงน้ำไหลบ้างพี่พอแล้วได้ยินคนเดียวแล้วเสียงน้ำไหลโอ้ยังร้อนเสียงน้ำไหลพี่ใครเปิดน้ำวะเดี๋ยวเชี่ยคนลุกว่ะไม่มีใครน้ำก็ไม่เปิดเดี๋ยวก่อนพี่นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไอ้คนลุกว่ะนะครับคนลุกจริงๆนี่คือวัดนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอาหารโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสียงอะไรวะเสียงเหมือนอะไรขยับดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีช่วยปลดปล่อยข้างหลังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอ้ยเงาวิญญาณสัมภเวสีอะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอาแล้วดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวไปพี่แป๊บนึงทุกคนกูต้องเข้าศาลาแล้วกูต้องเข้าไปให้ได้พี่ผู้พาคนตายเช็ดแค่เดี๋ยวผู้ใจทำด้วยอะไรวะปวดกลัวเลยไปสู้ไว้ดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีอันนี้กับของกับข้าวผมเอามาให้นะของเก่าเขาอยู่ตรงนู้นนะครับนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะเฮ้ยสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะข้าพเจ้าไม่ได้มาลบหลู่ใดๆทั้งสิ้นนะข้าพเจ้ามาถ่ายทำรายการไม่อาจไม่ได้ลบหลู่ใดทั้งสิ้นนะแป๊บนึงเถอะเพื่อนๆนะแป๊บนึงเปิดไหมอยากให้เปิดไหมดวงจิตดวงวิญญาณโอ้ my god ไหนวะนี่ไอ้ไข่ไม่เห็นป่ะทุกคนเฮ้ยนั่นหนึ่งพี่เชี่ยเสียงอะไรนอกวะแป๊บนึงนะเสียงอะไรข้างนอกครับดวงจิตดวงวิญญาณขออนุญาตว่าขอเข้ามาน่ะใครวะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวใครอะไปเฮียไอ้สัตว์เลยแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเปิดเลยไหมพี่อยากเห็นไหมเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่มันขยับเดี๋ยวจะพาไปดูฟังเสียง
ก่อนนะครับนะพี่พี่เพื่อนนะฝ่าพาไปดูไปฟังเสียงก่อนพี่เดี๋ยวปิดไฟเดี๋ยวก่อนนะดูดูฟังเสียงฟังเสียงดวงเย็นทำงานหัวใจแกโดยทำด้วยอะไรสายสินเข้านี่เข้านี่ปุ๊บนู่นปกติถ้าไม่มีศพอยู่ข้างในเขาจะไม่เอาสายสินไปวางข้างบนนี้นะครับทุกคนนะไอ้สัตว์เอ้ยแม่งร้อนว่ะเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหไอ้เหี้ยน้ำมันเหมือนน้ำอะไรมันหยดลงไม่รู้อ่ะมันเหมือนน้ำอะไรมันหยดลงไม่รู้พี่เฮ้ยทุกคนเงาดำเดินผ่านแบบนั้นไปดูอีกรอบนึงไปดูอีกรอบนึงพี่ไปดูอีกรอบนึงไปดูอีกรอบนึงพี่ทุกคนเขานั่งของกินของเส้นไหว้พี่ดวงจิตดวงวิญญาณเขานั่งกินเส้นไหว้อุ้ยขอหลงแล้วแป๊บนึงอุ้ยเดี๋ยวใจจะได้วะฟังผมนี่แบบเฮ้ยชัดเจนไอ้สัตว์ชัดเจนแข่งไม่พอใจไม่ได้ใช่เด็ดไข่ชัดเจนเดี๋ยวเอาไงดีวะเปิดไม่เปิดไอ้ไข่สุดยอดจริงใจเขาแบบเปิดแล้วโอ้ยเดี๋ยวพี่เอ้ยเคี่ยวกินลืมเลยสัตว์เฮ้ยน่ากลัวอะไรวะอะไรไม่รู้เมื่อกี้ตั้งคุ้มเลยแป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวผมอันนี้ผมเบาแสงโทรศัพท์ไว้นะไม่เบาแสงไฟฉายไว้ให้มันได้บรรยากาศหน่อยพี่ยังห่วงบรรยากาศอีกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนนึงนะพี่เอาวะพร้อมลุยหือนี่ถ้าลงใน Facebook ไม่ได้ต้องเบอร์ยัดเข้โอ้ยกลิ่นไม่พึงประสงค์พี่ครับไปสู่ภพภูมิที่ดีนะพี่นะพอเดี๋ยวกางเกงสีดำพี่พอแล้วพี่พอก่อนเกงสีดำพี่พอนะขออนุญาตปิดสาราก่อนขอบคุณนะไม่รู้ว่าผู้หญิงผู้ชายวะพี่ผมมองไม่ถนัดโคตรหล่อเลยอะคลิปนี้ไม่เป็นเลยอะนี่คือการวัดใจแอดไข่เจ้าของเพจเบิกตาผีครับเขามาที่ทรงไทยผีแม่ชีครับเป็นบ้านทรงไทยที่มีประวัติเรื่องราวมากมายครับผมและมีเกี่ยวกับแม่ชีที่กินยาเสียชีวิตทั้งแม่และลูกในเรือนไทยหลังนี้ตาย2ศพเหรอว้าวโอเคครับผมพร้อมแล้วเราจะไปรับชมคลิปเบิกตาผีกันครับมาดูครับคลิปนี้มีประเด็นไหมของแอดไข่พระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระควัตโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะครบแล้วหรอมาอีกแม่ชีครับขอบคุณครับผมเอาของมาให้ครับเดี๋ยวดวงจิตดวงวิญญาณเด้อแป๊บนึงเด้อเชื่อบ้านทรงไทยกูรู้สึกทรมานยังไงไม่รู้ว่ะทุกคน
ผมว่ามีประเด็นแน่บ้านตรงไทยจะเดินเข้าไปดูบนบ้านนะผมจะเอาของไปให้ตรงนู้นนะโอ้โหเสาตกน้ำมันขออนุญาตเอาของให้เขาก่อนแล้วกันนะครับนะขออนุญาตเอาของให้กันเด้อนะครับนะนี่หมากภูนะเขาฝากมาให้นะขอโชคมีลาภเยอะๆเด้อนะครับนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ย้อนเพราะชัดเจนเพราะดอกไม้มันต้องอยู่สูงนะครับนะวิญญาณของแม่ชีนะมาหรือสัมภเวสีนะหรือวิญญาณแม่ชีนะมากินได้เลยนะพาลูกมากินด้วยนะโอ้โหจะเก็บขยะออกให้ด้วยใส่กระเป๋าวะมาเลยครับเพื่อนเห็นแล้วเดินผ่านใครเดินผ่านน่ะตรงไหนสมัยก่อนเขาเอาเสาไว้กลางบ้านพระโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้องไหนห้องนี้เหรอพี่ห้องนี้เหรอดวงจิตดวงวิญญาณห้องน้ำสัมภเวสีสีนะโมตัสสะภะคะเฮ้ยโอ้ยเขานั่งกินเส้นไหวของเส้นไหวไอ้เหี้ยเขานั่งกินของเส้นไหวไอ้สัตว์เฮ้ยเดี๋ยวผมเห็นเขานั่งกินใครเห็นมั่งนะโมตัสสะเป็นไงนะโมตัสสะสามจบโอ้โหคลิปวันนี้โคตรมันเลยวะเฮ้ยดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีเดี๋ยวนะโมพระคุณโอ้โหหน้าขาวซีดโอ้ยโอ้ยไอ้ชาเยอะ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 ตรงหน้าต่างเหมือนเขายืนอยู่ตรงหน้าต่างใช่ไหมใช่ไหมพี่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมจะเข้าไปดูในห้องนั้นผมจะเข้าไปดูในห้องนั้นโอ้แต่ละเพจเจอกันแบบอุ๊ยนี่นะความสนุกของการข้างในนะเอาหลายๆเพจมาแบบรับชมครับเพื่อนผมขออนุญาตพยายามทำใจเด้อพี่เพื่อนนะเจ็ดเคพี่แบบนี้นะขออนุญาตเดินไปดูก่อนเมื่อกี้ใช่วิญญาณของแม่ชีหรือลูกแม่ชีครับเฮ้ยตกใจเฮ้ยเสียงมาเว้ยเสียงมามันมีการกระแทกออกมาเฮ้ย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 เดี๋ยวมีการกระแทกออกมาแป๊บนึงเมื่อกี้เหมือนยืนอยู่ตรงเนี้ยเดี๋ยวนะตรงไทยเคยบินที่ไทยหนังเหรอเฮ้ยทำไมเขาปล่อยให้ร้านดูดิแล้วไอ้ดูของระเกะระกะขนาดนี้ถ้าถ่ายหนังมันน่าจะเรียบร้อยกว่านี้ป่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมากูไอ้เหี้ยผมอ่ะเป็นคนที่ว่าผมกลัวเหมือนกันนะบ้านทรงไทยนะพี่จริงดวงจิตดวงเฮ้ยพี่ผมเห็นใครเดินผ่านไม่รู้ใครเดินผ่านครับโอ้ยพี่เห็นไหมใครครับเฮ้ยทำไมผมไม่เห็นวะทุกคนใครเห็นบ้างครับเดี๋ยวไอ้เหี้ยทำจริงแป๊บนึงไปดูไอ้เหี้ยต้องไปดูไปไม่เห็นกูต้องไปดูผมไม่เห็นนะเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะผมเห็นคนเดินผ่านเป็นเหมือนผู้หญิงอ่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะผมไม่เห็นนะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตเห็นพี่เห็นมาสัมพุทธัสสะเมื่อกี้ใครเดินผ่านครับเมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านน่ะเมื่อกี้มันมีคนเดินผ่านจริงๆพี่เพื่อนเดี๋ยวใครเดินผ่านครับเมื่อกี้เมื่อกี้เลยเหรอผมไม่เห็นผมบ้าบอ
ใครวะเดี๋ยวมันเด้อเฮ้ยใครขออะไรอ่ะใครอ่ะอื้อหือเก่าจริงอยากย้ายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยมันกล้องมันเบอร์กล้องมันเบอร์เมื่อกี้ใครเดินผ่านครับไอ้เชี่ยแม่งยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้กูเห็นใครเดินผ่านไม่รู้แป๊บนึงตอนเนี้ยผมรู้สึกแบบแปลกๆยังไงไม่รู้ว่ะพี่ทำไมจิตใจผมอยากจะเดินเข้าไปแต่ตรงนั้นวะทำไมความรู้สึกผมเหมือนอยากจะเดินเข้าไปแต่เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนใครยืนอยู่ตรงเนี้ยนะโมตัสสะพระพุทธโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนี่มันเป็นห้องน้ำอะตรงเนี้ยนี่เขาเรียกว่าเสาตกน้ำมันนะเสาตกน้ำมันแต่ผ้าสามสียังแบบเสาตกน้ำมันทั้งหมดเหมือนมีคนเพิ่งมากราบไหว้เป็นน้ำมันทั้งหมดเลยยังใหม่อยู่อุ้ยมีลายขอหวยด้วยคืออะไรวะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะมิสมดเหมือนแอดไข่น่าจะเกิดอะไรบางอย่างหรือเปล่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณแอดไข่จากช่องเบิกตาผีครับเพื่อนๆทุกคนเขาไปสถานที่ที่ทุกคนจะอึ้งกับสิ่งที่ผมจะเปิดให้ดูไปดูคลิปกันเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนท้ายนะไปดูแอดไข่ไปเจอมาแบบสุดผมจะบอกว่าผมมากี่ครั้งผมก็ไม่ชินนะพี่นะเพราะเขาไม่ใช่คนพี่แต่ผมเป็นคนแล้วกับการที่ว่าผมเข้าไปคนเดียวพี่นะเจอก็คือเจอไม่เจอก็คือไม่เจอวันนี้มันไม่ใช่วันพระถ้าเราได้เจอเขาแสดงว่าเขาได้บุญกุศลเขาได้รับบุญกับการที่จากการที่ผมทำและจากการที่ว่าแฟนเพจของทุกๆคนได้ทำนะน้องทองจ๋าโอ้ยคนลุกใช่คนลุกเลยคนลุกเลยมีคนมาด้วยมีใครมาเดี๋ยวผมได้ยินน้องเขาบอกว่ามีคนมาพี่มาคนเดียวนะพี่มาคนเดียวนะเดี๋ยวไม่ใช่เมื่อวันก่อนและน้องทองให้เขาเห็นไหมหนูไม่รู้จักเขาบอกว่าหนูไม่รู้จักโอ้ยมองไม่เห็นตัวน้องทองอยู่ตรงไหนอ่ะวันนี้มันไม่ใช่วันพระให้พี่เห็นได้ไหมเชื่อผมมองไม่เห็นยังไม่เห็นเลยว่ะพี่ผมยังไม่เห็นเลยพี่เสียงอยู่รอบๆแถบเนี้ยแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนวะโอ้ยเห็นแล้วโอ้ยมายืนต่อหน้ากูเลยเหี้ยโอ้ยกูมาครับเพื่อนมองไม่เห็นพี่ยืนอยู่นู่นยืนอยู่นู่นพี่ทุกคนโอ้ยโอ้ย
โอ้ยผมตกใจพี่ผมตกใจจริงๆทุกคนผมตกใจพี่ผมตกใจพี่เชื่อเพจเราเห็นทุกๆคนก็ต้องได้เห็นทุกคนครับขอหัวใจรัวๆมาพี่ผมเห็นทุกๆคนก็ต้องได้เห็นพี่โอ้ลมมาวูบเลยพี่น้องตองหลบไปก่อนหลบไปก่อนหลบไปก่อนพี่หลบไปก่อนไม่มีหัวจะทำไงวะโอ้ยผมไม่ไหววะพี่แป๊บนึงพี่ไม่ไหวเอาง่ายๆเลยนะพี่นะถ้าไม่เชื่อไม่ชอบไม่เชื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องดูเท่านั้นพี่ใช่ไปดูการ์ตูนโดราเอมอนแล้วนอนเลยครับนะถูกใครพูดถูกแป๊บนึงนะขออนุญาตเอาขนมไปวางเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาขนมไปวางแล้วจุดธูปด้วยนะพี่เพื่อนนะทองเด้อมาถึงนะอย่าพูดออกไปพี่เห็นนะพี่เอาขนมวางก่อนนะหัวไม่มีใช่คุณพูดดิมส่งดาวยังไงรูปดาวมันจะอยู่ตรงคอมเมนต์ซ้ายมือครับนะครับใครจะเป็นคนส่งคนแรกโอ้โหฝนตกว้าวโอ้ยมาเยินอยู่นี่เองไอ้เหี้ยอันหนึ่งพี่โอ้ยตกใจตกใจเลยกูโทรศัพท์พังด้วยผมไม่กลัวทุกฝนตกพี่อย่าไม่เห็นทุกคนโอ้ยทุกคนเอ้ยผมไม่เห็นหัวนะเว้ยอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะน้องทองโหพี่อึ๊บใครอึ๊บไว้ใครอึ๊บไว้เดี๋ยวก่อนใครอึ๊บไว้เดี๋ยวคุณใครสุดยอดใครต้องอึ๊บไว้ใครต้องอึ๊บไว้ไอ้เหี้ยใครต้องอึ๊บไว้ไอ้เหี้ยไปอะไรวะระวังไอ้มืดโอ้ยเขาแล้วบอกวางไอ้มืดเดี๋ยวกูหลบเข้าห้องก่อนพี่ระวังไอ้มืดแสดงว่าไม่ได้มีตนเดียวเขาบอกระวังไอ้มืดคุณไม่อยู่แล้วสวัสดีครับแป๊บนึงนะเดินไปดูก่อนคุณทุกตาสวัสดีด้วยนะครับไม่อยู่แล้วน้องทองจ๋าจ๋าด้วยเมื่อกี้ผมเห็นยืนอยู่ตรงเนี้ยไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยขอบคุณซุปเปอร์แตงอีก40บาทครับดูอยู่ดูอยู่นู่นนี่แกทอดตาลช่างเก๋ขอบคุณมากเลยครับไปยืนตรงนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่พี่ไปยืนตรงนู้นตั้งแต่เมื่อไหร่น้องทองขนมกินได้นะเรียกไอ้มืดมากินด้วยนะน้องทองโอ้จะเข้าไปเดินไปดูใกล้ๆอย่างที่พี่เพื่อนบอกนะใจไปเดินไปดูใกล้ๆพี่ผมก็อยากให้ทุกคนเห็นไปกับเรานะครับพี่เพื่อนนะครับเข้าไปเลยได้พี่ขอ 1,300 ลอยๆมาครับพี่เพื่อนนะแชร์ไปนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตพี่ผมยังไม่ชินกับเขาเด้อพี่นะพี่ต้องเข้าใจผมนะทุกคนนะเขาไม่ใช่คนแต่ผมเป็นคนพี่ผมก็ยังไม่ชินนะครับพี่เพื่อนนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะดวงจิตดวงวิญญาณสัมภเวสีแล้วล่ะเดี๋ยวก่อนนะจอยเชี่ยวน้องจอยโอ้ยเฮ้ยขออนุญาตเดี๋ยวก่อนโอ้ยขออนุญาตถ่ายเลขทูบบ้างนึงพี่เดี๋ยวก่อนตั้งกล้องทิ้งไว้ก่อนพี่ตั้งกล้องทิ้งไว้ก่อนนะพี่นะแป๊บนึงนะขออนุญาตตั้งกล้องทิ้งไว้ก่อนนะยืนพี่นะ
ขออนุญาตถ่ายเลขทูบแป๊บนึงนะพี่นะหัวใจรัวๆอ่ะพี่โอ้ยมายืนอยู่ข้างหน้าผมรู้แต่บางทีผมไม่ชินนะพี่นะบางทีผมไม่ชินนะพี่นะแป๊บนึงนะทุกคนนะผมไม่ชินพี่ทุกคนต้องเข้าใจผมนะเจ็บก็เจ็บเจ็บก็เจ็บจริงๆพี่น้องท้องอยู่ตรงศาลพี่ดูน้องท้องอยู่ตรงศาลพี่ดูให้ชัดๆไปเลยพี่แคปเร็วทุกคนแคปเร็วเขากำลังนั่งกินอยู่พี่เขากำลังนั่งกินอยู่พี่พอก่อนพี่ผมไม่ไหวเลือดมันออกยังนี่คือเบิกตาผีของคุณของแอดไข่ครับเพื่อนจบแล้วครับเพื่อนเป็นไงกันบ้างครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะฝากกดไลค์ฝากกดติดตามแล้วกดแชร์ผมด้วยและที่สำคัญเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าใครชอบสไตล์แบบไลฟ์สดผมไลฟ์วันจันทร์อังคารพฤหัสนะครับผม3ทุ่มเป็นคลิปแบบสดใหม่ๆเลยครับผมอย่าลืมเข้ามาแวะทักทายกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมในคลิปหน้าหรือไลฟ์สดวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ